ือถือใส่ซ้ำล่ะก็อาจจะเป็นคำว่าเอ้ยทำไมใส่ซ้ำไม่ได้ล่ะอันนี้ดีอันนี้ดีชอบเพราะฉะนั้นหยุดทักค่ะสวบ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 ผู้หญิงอะแฟชั่นอะหนักกว่าผู้ชายนิดนึงใช้ซ้ำไม่ได้อะใช่เหมือนเรากินฟาสต์ฟู้ดเราต้องแบบเร่งด่วนโยงใส่ชุดนี้เราอยากหลังตรงอะเสื้อลาคอสกางเกงลาป่วยสวัสดีค่ะเห็นเอิร์ธนะคะใน Channel Branding วันนี้นะคะพิเศษแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เอิร์ธเนี่ยได้รับภารกิจมาให้แมช5ลุคค่ะจากเสื้อผ้าเก่าจริงๆค่อนข้างถูกใจเลยเพราะว่าหลังๆมาเนี้ยก็ให้ความสำคัญกับ Fast Fashion เนี่ยคือเอิร์ธได้รู้สึกว่าตัวเองอะช้อปปิ้งเก่งเกินไปแล้วนะคะแล้วก็อยากจะลดการบริโภคที่เกินจำเป็นของตัวเองนะคะในการช้อปปิ้งเสื้อผ้าต่างๆแต่บางครั้งก็มีปัญหาเพราะว่า1คือเบื่อ2ก็คือมันซ้ำจนแบบซ้ำไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะแมทช์จนงงไปหมดแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยแบบว่าเอ้ยมาขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะก็จะมีสไตลิสต์มาช่วยเราในวันนี้ค่ะตามมาเลยน้องแจนค่ะสไตลิสต์ของเราในวันนี้สวัสดีค่ะเรามาในภารกิจการหา5ลุคให้กับเสื้อตัวเก่าของเราค่ะในแคมเปญ O Shirt Day นั่นเองใช่ก็คือการหยิบเสื้อตัวเก่งตัวเก่าของเรากลับมาให้มันมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือกลับมามีแอนแมทใหม่นั่นแหละค่ะใช่อยากถามนิดนึงว่าเอ้ยทำไมเราถึงอยากที่จะแบบเอาปลุกชีวิตเสื้อตัวเก่าของเราให้มันกลับมาคือจันไม่แน่ใจว่าพี่เอิร์ธเคยได้ยินไหมว่าฟาสต์แฟชั่นมันทำลายโลกเรามากๆน่าจะรู้อยู่แล้วคิดว่าเคยได้ยินอะคือเคยได้ยินว่าหลังๆมาเนี้ยคนก็เริ่มให้ความสนใจกับคำว่าการแบบโอเคเราโอเวอร์คอนซูมหรือเปล่าการที่เราบริโภคของเยอะเกินไปมันส่งผลร้ายต่อโลกหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีอะวิธีการทำมันก็ยากคือเราจะบอกถึงปัญหาฟาสต์แฟชั่นก่อนเนาะแบบเกินแบบคร่าวๆก็คือทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดแล้วคือมันทำลายตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเสื้อตัวนึงที่ออกมามันราคาถูกมากเพื่อจะให้ผู้บริโภคอะซื้อมันได้เร็วที่สุดคือมันต้องปล่อยออกไปให้เร็วที่สุดเหมือนเรากินฟาสต์ฟู้ดเราต้องแบบเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะการที่เราแบบเอาเสื้อเก่ามาแมทใหม่เงี้ยมันเป็นการช่วยลดปัญหาการซื้อฟาสต์แฟชั่นอย่างหนึ่งเพราะว่าเรารู้แล้วนี่ว่าเรามีเสื้อตัวเก่าที่แบบเรารักมากๆแต่คือแบบเราจะสามารถจะทำยังไงได้บ้างให้มันแบบว่าหยิบมันกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งโดยที่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่แล้วมันรู้สึกว่าไม่เทรนดี้หรือเปล่าใช่แต่ถ้าสมมติเรามีเหมือนโน้ตฮาวนิดนึงว่าเฮ้ยเราจะแมชมันยังไงเราจะสร้างลุคใหม่ยังไงเพราะว่าเรารู้แล้วแหละว่าเฮ้ยเราอะกว่าจะได้เสื้อตัวนึงอะนานมากเลยแต่พอใส่อะแป๊บเดียวใช่ซึ่งอันนี้มันคือความฟาสที่แท้จริงว่าเฮ้ยเราทำไมเราต้องรีบขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเสื้อผ้าที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเราเตรียมมาจากบ้านด้วยนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็จริงๆมาจากทาง Fashion Revolution เนาะจากโครงการของจากอีเวนต์สี่ของ Co-Swap ใช่ค่ะก็คือเสื้อผ้าที่คนเขานำมาแลกกันอะไรเงี้ยเราคือแจนอะพิกบางส่วนขึ้นมาแล้วก็เอามาโชว์ให้ดูว่าของเราอะมันควอลิตี้ดีนะไม่ได้เป็นของมือสองที่แบบอุ้ยขาดเอามาสวอปหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยแบบจะมาเหมือนเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เราจะช่วยตัวเราเองนี่แหละแล้วก็อาสมมติทุกคนที่ดูอยู่เนาะว่าเขาจะแบบมีวิธีการยังไงวันนี้เรามี5ลุคนะคะที่จะมาสรรสร้างกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่แจนอะชอบเดย์เขาจะรู้สึกว่าเดย์จริงๆอะมันใส่ให้มันเท่ก็ได้ใส่มันน่ารักก็ได้มันดูคอนทราสต์แต่มันลงตัวทริคการเลือกเสื้อผ้าเล็กๆก็คือสีมันต้องลิงก์กันคือฉันอยู่บ้านนี่น่ารักขนาดเลยจริงๆอันเนี้ยมันแทบจะใส่ได้กับทุกอย่างเพราะมันเป็นเลเยอร์ไปเดินเราก็คงคิดไม่ออกอะนะสวบ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 ต้องลองดูเนาะต้องลองใช่อ่ะเดี๋ยวให้อันนี้เป็นคัลเลอร์บล็อกไปเลยติ๊ง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 working ค่ะไปทำงานไปออฟฟิศต่างๆซึ่งเราอะ amazing นะก็คือจะบอกว่าเนี่ยคือเสื้อของพี่เอิร์ธเลยตัวนี้แล้วเราก็จริงๆเราเอาออกมาเปิดๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้เพียวขึ้นจะได้เห็นแบบทรงเห็นคออะไรเงี้ยมันจะได้ดูไม่ตันใช่แม็กกับกางเกงขายาวที่เป็นจริงๆมันคือกางเกงเอวสูงเลยอะค่ะมันคือกางเกงตัวนี้ขายาวมากด้วยเท็กเจอร์ของผ้าด้วยมันทำให้รู้สึกว่าดูสมาร์ท
ช่พร้อมไปทำงานใช่พร้อมไปทำงานในที่ถ้าเกิดใส่เสื้อตัวเกงตัวมันก็จะดูธรรมดาไปหน่อยเราก็เลยหยิบตัวเลเยอร์ซึ่งมาจากแฟตเลฟตัวนี้จริงๆตัวเนี้ยทุกคนจะบอกว่ามันแอบยากเพราะว่าเราไม่รู้จะไปใส่กับอะไรมันดูโปมากอ่ะใช่บางคนก็จะคิดว่าใส่ตัวเดียวมันจะใส่กับอะไรได้อะไรเงี้ยเราก็เลยมาเลเยอร์ให้มันก็ทำให้ดูมีลุคเล่นมากขึ้นเวลาเราใส่ไปทำงานเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ดูแฟชั่นได้นะจริงชอบชอบชอบต้องการเอากลับบ้านนะคะดีดีดีจริงลุคนี้คือลาวแวร์ค่ะก็คือ work from home นั่นเองชุดแบบชุดอยู่บ้านแต่ว่าใส่ออกไปข้างนอกได้ด้วยข้างหน้าจะเป็นชุดกางเกงนอนใช่เหมือนจะเป็นกางเกงนอนด้วยแหละด้วยความที่เป็นสีแล้วก็ผ้าแล้วก็ทรงมันดูมีความเป็นแบบอุ้ยกางเกงนอนจังเลยแต่แจนแมทพยายามจะแมทให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะต้องออกไปข้างนอกอ่ะเออมันก็ดูเป็นลุคที่แบบใส่เท่ๆสปอร์ตสบายๆได้มันก็นุ่มๆดีนะเบาๆเหมาะกับอากาศร้อนบ้านเราสมมติว่าอ่ะพี่เออใส่หมวกเข้าไปอีกนิดนึงอ่ะก็จะดูแบบเฮ้ยไปข้างนอกได้แล้วเราก็ไม่รู้สึกนะว่ามันดูง่วงมันดูแบบเฮ้ยเท่ขึ้นสปอร์ตขึ้นเป็นคนแอคทีฟเออดูแอคทีฟหน่อยคืออะไรลุคทราเวลลุคทราเวลลิ่งนะคะจริงๆก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือใส่ไปเที่ยวนั่นแหละใช่อันนี้จะบอกว่าทั้งตัวเนี้ยของพี่เอิร์ททั้งหมดใช่แล้วคือเสื้อตัวไหนจะรู้สึกว่ามันดูเป็นฟีลแบบไปทะเลนั่นแหละแต่รู้สึกว่าเอ๊ะสมมติถ้าเกิดเราไม่ได้ไปทะเลเราก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นลายคาโมมาทำซึ่งเราอ่ะอันนี้ก็เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าคือเสื้อตัวนี้ซื้อมานานมากคือคนขายเขาบอกมีสตอรี่มันเป็นมือสองเหมือนกันอันเนี้ยซึ่งเราแบบไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ว่าซื้อมันก็คือหมกไว้ในบ้านนานมากคือประมาณไม่ได้ใส่พูดกับ2ปีแล้วอ่ะเนี่ยหยิบมาใส่ได้เพราะว่าจริงๆพวกไอเทมพวกแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยมันใส่ได้ตลอดเลยค่ะมันคุมกับอะไรก็ได้ที่แจนแมทให้ก็คือชุดอ่ะมันหวานมากข้างในเดรสของพี่เอิร์ธดูหวานมากแต่รู้สึกว่าเราอยากจะแมทให้มันดูสนุกขึ้นแล้วก็ดูเปรี้ยวขึ้นก็เลยเอาแจ็คเก็ตที่ดูมีความแบบบอยๆหน่อยมาแมทให้มันตัดกับความหวานเสร็จแล้วก็จะออกมาดูแบบสไตลิ่งแอบเปรี้ยวนิดนึงมาถึงลุคนี้เก๊กเราไปก่อนเลยก็คือเรียบร้อยขึ้นมาเชียวแล้วก็คือลุคออกงานค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าจริงๆก็คือ going out แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูปาร์ตี้ขนาดนั้นแต่คือเวลาเราไปออกงานเราก็อยากได้ความแบบสุภาพเรียบร้อยอย่างผู้หญิงชอบหาชุดไปแบบงานแต่งที่โคสวอปก็มีอย่างชุดอันนี้คือของโคสวอปนี่คือของโคสวอปทั้งตัวเลยเพราะว่าเราไม่มีอะไรแบบนี้เลยใช่เนี่ยมันก็จะดูมีความเป็นทางการหน่อยใช่ค่ะจริงๆถ้าเกิดไม่ใส่เบลเซอร์ก็คือออกมาก็คือทรงเป็นแบบชุดเดรสเลยสวยๆเรารู้สึกว่ามันใส่ง่ายนะแล้วคือจริงๆเราไม่ใส่เข็มขัดก็ได้แต่ที่เราเพิ่มเข็มขัดเข้ามาเพราะว่ามันจะเห็นช่วงลายของเอวระหว่างช่วงอกกับช่วงสะโพกได้เยอะขึ้นมันมีจุดตัดแล้วก็จะเห็นเอวเราเล็กขึ้นอันนี้เป็นทริคต้องมีเหมือนแบบคืออะไรที่เราไม่มั่นใจบางทีอาจจะเน้นไปเน้นไปเลยเพื่อให้เรารู้สึกรู้เลยนะคะรู้เลยว่าเธอไม่เป็นโอเคเนี่ยแหละค่ะก็คือแบบพยายามหาเข็มขัดเพื่อจะมาสไตลิ่งลุคให้มันดูมีลุคเล่นมากขึ้นพี่เอจะใส่แค่นี้ก็ได้หรือแบบเอ๊ะคลุมอ่ะเดี๋ยวรอจะให้สมมติไปแบบงานแต่งที่แอร์เย็นเหลือเกินเรามาใส่เลเซอร์โทนสีก็คืออย่างนี้เลยเป็นแบบแนวไม่เชิงเออโทนจ๋าแต่ว่ามันมีความแบบมีเขียวมาแซมๆหน่อยใช่ซึ่งอย่างเสื้อตัวเนี้ยเราสามารถใส่ไปงานแต่งได้หลายงานใช่สมมติเปลี่ยนเข็มขัดเปลี่ยนเบสเซอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เพิ่มแอคเซสซอรี่งานเดียวชุดเดียวเสมอไปต้องคือจริงๆเรารู้สึกว่าการใส่ซ้ำไม่ผิดค่ะอยู่ที่เราสไตลิ่งด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนมาคิดว่าการใส่เสื้อผ้าตัวเก่าเดิมๆซ้ำๆมันเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยคุณไม่เทรนดี้เลยไม่มีเงินเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้คุณมองใหม่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เราสามารถช่วยได้ด้วยมันเท่นะจริงๆแล้วเราสามารถมองได้ไหมว่าเฮ้ยคนนี้แบบรู้จักดัดแปลงรู้จักแบบอะแดปต์ใหม่ว่าเอ้ยครั้งนี้ใส่อย่างนี้อย่างที่พี่เอิร์ธบอกเมื่อกี้ว่าครั้งนี้พี่เอิร์ธจะใส่เข็มขัดครั้งต่อไปพี่เอิร์ธจะไม่ใส่เข็มขัดจะไปสไตลิ่งกับอย่างอื่นก็ได้หรือถ้ามันจะเหมือนกันเลยทุกครั้งเนี่ยจริงๆมันผิดไหมอ่ะก็ไม่ผิดไงใช่เพราะฉะนั้นหยุดทักค่ะเอออันนี้ก็อาจจะฝากสำหรับคนที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าทำไมเธอถึงใส่ซ้ำล่ะก็อาจจะเป็นคำว่าเอ้ยทำไมใส่ซ้ำไม่ได้ล่ะอันนี้ดีอันนี้ชอบ
เอิร์ธที่ไม่ใช่เอิร์ธคิสโนวาจริงๆต้องถามจริงๆต้องถามพี่เอิร์ธก่อนว่าไม่เคยใส่แบบนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่เคยใส่แบบไอเทมอันไหนที่แบบคล้ายๆอย่างนี้โหไม่เคยเลยทุกชิ้นเลยอย่างแรกเลยคือเราไม่เคยเปิดเผยแบบส่วนขาเรามาก่อนเพราะเราอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นถ้าเรียกว่าปมด้อยก็คือปมก็คือมันเหมือนแบบเป็นจุดที่เซนซิทีฟรู้สึกว่ากลัวกลัวไปหมดเลยอ่ะเราเคยแบบเรารู้สึกว่าเราเคยโดนแบบเพื่อนแกล้งอ่ะเหมือนแบบมานั่งอ่ะแล้วก็มองเว้ยแล้วก็แบบเหมือนแบบมันใหญ่ขนาดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาขำแต่เราอ่ะรู้สึกว่ามันแบบติดไปเลยเป็นปมไปเลยความเนี่ยอันนี้คือมีความเซ็กซี่นะเป็นตาขายเป็นเมสใช่เซ็กซี่ที่ไม่เซ็กซี่คือใครจะไปรู้ว่าแบบว่าเอ้ยเอาจริงๆนะบางคนอ่ะไม่เก็ตด้วยซ้ำว่าผ้าตาขายสำหรับคนไทยมันรู้สึกว่าคือเสื้อแบบยุคเก่าหรือเปล่าแบบผ้าใช่ทำไมมันคือสมัยก่อนอ่ะคนใส่เยอะพวกนักร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าหลังๆมาคือมันเริ่มหายไปแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเล่นได้หลายอย่างจริงๆมาใส่เป็นเลเยอร์อย่างที่แจนแมทให้ก็ได้ที่แจนเลือกแบบให้มันเป็นตัวตาขายข้างในเพราะว่ามันจะทำให้เราดูแบบมีลูกเล่นเยอะขึ้นใส่กับเบสตัวนี้จริงๆอ่ะเสื้อข้างนอกแทบจะธรรมดาที่เป็นเสื้อยีนส์อ่ะเสื้อนี้มันคือมันไม่ได้มาด้วยกันถูกไหมไม่ได้มาด้วยกันเลยทั้งสองตัวเป็นแยกกันส่วนอันนี้ก็คือเอามาให้ดูว่ามันมีอะไรนิดนึงมองเห็นตัวเองกันไปหมดสวัสดีอันนี้คือลุงนี้คือใส่สบายอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือลุกดิกเยอะมากคือมันนิ่มไปหมดเลยอ่ะคือแบบแจนแฮปปี้นะที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เอิร์ธใส่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่พี่เอิร์ธแต่ว่าก็รู้สึกว่าแต่ว่าพี่เอิร์ธก็รู้สึกว่าไม่ได้กลัวที่จะแบบเฮ้ยฉันไม่ใส่อะไรเงี้ยอืมแล้วพอใส่ออกมาแล้วมันน่ารักอ่ะลุคต่อไปก็คือเอิร์ธที่ไม่ใช่เอิร์ธแต่ว่าเป็นสีสันแบบ colorful ดูเป็น color box เนาะเพราะว่าดูสีชมพูตะโกนมากอันนี้สีชมพูชมพูตะโกนดังๆแล้วก็สีสันข้างในก็คือสีตัดกันหมดเลยเห็นชัดเจนว่า navy เป็นสีส้มแล้วก็เป็นสีครีมใช่ค่ะก็ดูเป็นสไตล์แบบ color box หน่อยๆคือปกติเราใส่แค่แบบว่าเอิร์ธโทนจริงๆแบบ navy ใช่ไหมแล้วก็มีแบบน้ำตาลครีมขาวดำแค่นี้เลยไม่เยอะแล้วพอเป็นสีปุ๊บรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกสดใสนะคือจริงๆเสื้อผ้ามีผลต่อแบบใช่มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้รู้สึกว่าอยากลุกขึ้นมาเต้นอยากเดินดูช่างสดใสสดใสเหลือเกินใส่ชุดนี้เราอยากหลังตรงอ่ะที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบดูสมาร์ทเหรออยากหลังตรงแบบเพราะฉันมากแบบสีขนาดเนี้ยต้องแบบต้องหลังตรงฉันต้องโดดเด่นฉันต้องแบบสแตนด์เอาออกไปดูแล้วคนต้องทักอ่ะไม่ได้ทักสีก็ทักแบบทรงเสื้อสวยจังเลยลุคดีโอเควันนี้เนี่ยเราก็ได้แมช5ลุคเนาะซึ่งแบบจริงๆก็แอบแถมเป็น6ลุคใช่ลุคสุดท้ายใช่ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าเหมือนแบบเสื้อที่เราเตรียมมาเองด้วยแล้วก็เสื้อผ้าที่ได้มาจากอาโคสวอปบ้างอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเราก็อยากจะชวนแบบทุกคนให้มาคอมมูนิตี้อย่างนี้บ้างคือการแลกเสื้อผ้าหรือการใส่เสื้อผ้าตัวเก่าแล้วก็ปรับให้มันกลับมาใส่ใหม่ได้อะมันไม่ใช่เรื่องยากแบบคือแจงก็พยายามทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการมีแอนแมทแล้วก็การมองเสื้อผ้าตัวเก่าของเราเป็นยังไงซึ่งอย่างตัวอย่างที่เราทำจนวันนี้อ่ะบางอันก็อาจจะสุดโต่งมากๆบางอันก็อาจจะเฮ้ยทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะแมทได้ขนาดน้องแตนหรือเปล่า อันนี้ก็คิดในใจว่าฉันจะแมทได้แบบน้องแตนหรือเปล่าเนี่ยจริงๆพอยต์หลักๆคือการที่เราไม่กลัวที่จะเอาเสื้อผ้าเก่าอ่ะมาใส่ใหม่ใช่แล้วก็เรื่องของเซลฟ์เอสติมด้วยก็คือความมั่นใจในตัวเองหรือจริงๆถ้าบางตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าเก่าแล้วเก่าสำหรับเราแล้วรู้สึกว่าเราคงไม่ชอบแล้วเราก็สามารถมาสวอปได้ใช่คือเป็นของเก่าสำหรับเราแต่อาจจะเป็นของใหม่สำหรับคนอื่นจริงๆมันเริ่มจากที่ตัวเราอย่างเดียวแล้วค่ะคือต่อให้ไปที่ไหนอะถ้าเราซื้อเยอะมันก็คือโอเวอร์คอนซัมชันวันนี้ลุคไหนที่พี่เอิร์ธแบบชอบมากที่สุดคือชอบทุกอันเลยเพราะว่ามันคือมัน1เซอร์ไพรส์ด้วย2ก็คือเรารู้สึกว่าเราสามารถมั่นใจตัวเองได้เวลาที่มีคนบอกว่าเธอดีแล้วเธอโอเคนะอะไรเงี้ยแล้วก็การคนซัพพอร์ตใช่ซึ่งแบบวันนี้เหมือน environment ของการถ่ายทับทุกคนแบบน่ารักมากทุกคนบอกว่าเฮ้ยน้องน่ารักดีมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ย
มันเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตมากเลยนะแล้วก็ตัวที่ประทับใจสุดน่าจะเป็นลุคแรกเลยลุค working ใช่เพราะว่าเราอะถ้าตัวไหนอะต้องใส่อะก็เลยจะซื้อมาเยอะมากเยอะแบบเยอะน่าเกลียดอะมันซ้ำเยอะๆแล้วจุดนึงเราเบื่อตัวเองเราก็จะหาอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงก็ดีเหมือนกันอะอย่างตัวตะข่ายที่ใส่เข้ามามันคือเปลี่ยนแปลงเลยแล้วถ้าใครนะคะสนใจในเรื่องราวของ Fast Fashion นะคะก็เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook ของ Fashion Revolution ติดอ่างอะ Revolution ในคำนี้พูดยากเนาะ Revolution Revolution โอเคแล้วถ้าใครนะคะที่สนใจเรื่องราวของ Fast Fashion นะคะก็ติดตาม Facebook ของ Fashion Revolution ได้นะคะแล้วก็แคมเปญนี้ก็คือ Oh Shirt Dayเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยอยากจะมาร่วมแคมเปญสนใจกันแบบเอาเสื้อเก่ามาใส่ใหม่นะคะก็ติดตามตรงนี้นะคะ branding.me นะคะ branding.me จะขึ้นมาตรงนี้ปิ๊งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์ซึ่งเดี๋ยวพี่เอ๋ยก็คงต้องไปด้วยไปเพราะว่าพูดตลอดเวลาว่าอยากไปก็คือจะมีแคมเปญโค้ดสวอปนะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปร่วมงานจริงๆแล้วมีหลายประเด็นมากทั้งแบบมีงานโค้ดสวอปมีงานเอ็กซิบิชันของทางแบรนด์เล็กด้วยก็อาจจะแบบว่าอยากให้ทุกคนที่สนใจได้ไปงานนี้แล้วก็ไปแนงไปชมไปช้อปปิ้งไปต่างๆใช่จริงๆแล้วก็อยากให้คนหันมาสนใจคอมมูนิตี้นี้เยอะๆเพราะเราอยากสร้างเวฟที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนหันมาสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องแฟชั่นแล้วก็สโลว์แฟชั่นเยอะๆด้วยนะก็เริ่มต้นง่ายๆที่กดไลค์ก่อนกดไลค์ใน Facebook ก่อนค่ะแฟชั่นเรโวลูชั่นไทยแลนด์ค่ะใช่แล้วแล้วก็วันนี้ก็สนุกมากๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกกับการแต่งตัวนะคะแล้วก็ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนาะวันนี้ก็บ๊ายบายทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันที่งานของน้องแจ๊ค